นี่คือพอสลานชาแนลกับประสบการณ์การกางเต็นท์ที่ดีที่สุดของผมทำกันบ้านดีทุกอย่างอะยกเว้นสภาพอากาศกับสายท่องเที่ยวตัวจริงพลอยพิกกับพลอยจะบอกว่าทางนี่โหดมากเลยนะจริงเหรอโอ้ยแต่ละช่องเกตช่องสามแง่อุ้ยหน้าเหมือนดาราด้วยจริงเหรอโอ้โหโอ้นี่อันหุยวิวสวยมากเลยอะไม่เคยเห็นพระจันทร์แบบส้มขนาดนี้เลยอะดูดิว้าวมากพี่เอาไหมมะเร็งขอบใจนะอาหารสุขภาพยิ้มน้องพลอยสดใสมากเลยไม่เคยเห็นน้องพลอยแบบเศร้าเลยเป็นแต่ความสุขอะไรเงี้ยคนก็จะเข้าใจแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอะเราเคยเป็นซึมเศร้าแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาสดใสแล้วโอเคโกของเรายังอยู่กับฤดูฝนในจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งวันนี้หมายของผมก็คือจะไปกางเต็นท์ในวิวพาโนรามาบนทะเลหมอกกับวิว3ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่ดอยม่อนเงาะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับดูจากข้อมูลเขาบอกว่าสายเต็นท์นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดจะไปรออะไรล่ะครับที่สำคัญบางข้อมูลก็บอกว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่มากที่สุดเพราะห่างจากเมืองแค่60กิโลซึ่งก็ใช้เวลาเดินทางไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเองครับค่ะพี่ฮัลโหลครับหนูอยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยหนูอยู่ในโครงการหลวงเนี่ยโอเคครับพี่ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับข้างบนไหนไม่ใช่เดี๋ยวเจอที่จุดนัดพบไงตกใจเหรอโครงการหลวงนะโอเคโอเคครับกำลังขึ้นไปครับผมครับเจอกันเขาถึงแล้วไปจะนัดเจอกับยูทูบเบอร์ตัวแม่สายท่องเที่ยวทั้งทีก็ต้องมาเจอในป่าเขาอย่างนี้แหละครับแหมตื่นเต้นสุดๆเลยถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่เลยเหรออ้าวเขาไม่ได้นับที่อายุครับเขานัดที่ซีเนียร์ในการทำงานอันนี้เขาเป็นโล่ทองเขาเป็นรุ่นพี่ผมฮะผมเพิ่งเป็นโล่เงินเองกำลังตามมาดีใจมากๆวันนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาเจอกันที่เชียงใหม่จะไปเดี๋ยววันนี้จะเป็นคนนำเองนี่วันนี้จะพาไปกางเต็นท์พร้อมไหมไปกับพี่เลยใช่ไหมได้หมดอ่ะโอเคจะบอกว่าทางนี่โหดมากเลยนะจริงเหรอคือไปข้างบนสบายพอดีใส่รองเท้าแบบลุยมาไงเออแปลกแปลกยังไงสิรองเท้าเราลุยมาเขายังเปิดคนเยอะกว่าเราเลยเอาเหรออุ้ยเออรองเท้านี้เข้าแต่ร้านไปเหรอไปหลังจากนัดเจอพลอยที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะเป็นที่เรียบร้อยเราก็ออกเดินทางไปลานกลางเต็นท์กันต่อเลยที่ลานป้าต้อยครับซึ่งห่างกันแค่กิโล2กิโลก็ถึงแล้วเส้นทางก็ถือว่าดีครับแต่ก็จะเริ่มชันกว่าทางที่เรามาหน่อยไม่ต้องถึงขั้นยกสูงขับ4แต่คนขับก็ต้องชำนาญพอสมควรแล้วครับขอมือได้ไหมมือหน่อยได้ไหมมือได้ไหมวิวเกินคาดมากครับทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะใช้เวลาจากตัวเมืองมาแค่ไม่ถึงชั่วโมงครึ่งก็จะได้เจอวิวเทพๆขนาดนี้อลังการสุดๆเลยครับโอ้โหนี่อันนี้ตอนแรกผมว่าทำไมถึงเลือกที่นี่เข้าใจแล้ววิวสวยมากเลยอ่ะแต่นี่ยังอลังการไม่พอครับเพราะเขาบอกว่าวิวเทพกว่านี้จะอยู่ที่จุดชมวิวยอดดอยม่อนเงาะครับซึ่งเป็นวิว360องศามองเห็น3ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือดอยอินทนนท์ดอยหลวงเชียงดาวและดอยพระห่มปกครับซึ่งลูกชายป้าต้อยเจ้าของลานกลางเต็นท์อาสาพาเราไปครับครับคุณหน้าใช่จำผิดแล้วไม่ได้
โอ้ยทำไมทริปนี้หลายคนบอกว่าหน้าพี่คล้ายใครสักคนหลายคนเหมือนกันนะดาราช่อง7ช่อง3แหนอุ้ยหน้าเหมือนดาราด้วยจริงเหรอโกงก็ใช่พระเอกก็ใช่โกงด้วยเหรอตัวโกงไงไม่โกงดิตัวโกงชีวิตจริงอ่ะโกงชีวิตจริงเหรออ่ะเดี๋ยวสรุปว่าเดี๋ยวจะไปขึ้นยอดดอยไปอีก2กิโลค่ะตรงนี้แต่ขับรถก่อนขับรถก่อนถูกไหมขับรถก่อนอ๋อขับรถขึ้นไป2กิโลระดับน้ำทะเลใช่ไหมจะอยู่ประมาณ 1,200 ครับแล้วก็ขึ้นไปยอดดอยตรงนี้ใช่ไหมครับ 1,400 1,400 จ้าก็เดี๋ยวขับรถขึ้นไปก่อนแล้วก็เดินขึ้นไปนิดนึงแล้วมีคนพาไปบ้างไหมมีค่ะเดี๋ยวลูกชายไปต้อนรับอ่าโอเคไม่คิดเลยว่าฉันจะได้มาขึ้นกระบะกับคุณพอสลันโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอนี่เป็นเกียรติมากจริงๆค่ะโอ้โหไม่ต้องพูดอย่างนั้นหรอกรุ่นพี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อ่ะนั่งท้ายกระบะมาชิวๆไม่ถึง10นาทีก็มาถึงจุดที่ต้องเดินขึ้นเขาขึ้นไปชมจุดชมวิวแล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะใช้เวลาเดินเท้าไปอีก 10-15 นาทีก็จะได้เจอกับวิว360องศาแล้วล่ะครับทุกคนคนเห็นแสงข้างหน้านี้ไหมคะนั่นคือแสงปลายอุโมงค์เราใกล้ถึงแล้วจุดชมวิวดอยนี่จากระดับน้ำทะเลนี่1,425 เมตรนะจ๊ะโอ้ข้อมูลแม่นมากทำกันบ้านมาดีใช่ทำกันบ้านดีทุกอย่างอ่ะยกเว้นสภาพอากาศลูกตอนนี้ทำกันบ้านดีทำกันบ้านมาดีช่วงนี้มาเชียงใหม่บ่อยไหมเนี่ยก็บ่อยเมื่อก่อนปีที่แล้วว่าบ่อยเดือนละครั้งอะไรเงี้ยนี่ไงพอรู้ว่ามาบ่อยแล้วแบบพอรู้ว่าจะมาแบบว่าจะมาคอลแลบกันอะไรเงี้ยพี่ก็แบบว่าถ้ามาเชียงใหม่พอจะมาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังมุมนี้ยังไม่เคยมารู้สึกว่าสวยดีนะถ้ามันไม่เห็นหมายถึงว่าถ้ามันไม่ขาวน่าจะสวยแต่ว่าอากาศดีไงใช่เย็นฉ่ำปอดชิลนะแต่เมื่อกี้เห็นพี่เขาบอกว่าถ้ามันเห็นวิวอ่ะมันจะเห็นดอย3ดอยดอยอินทนนท์นะฮะดอยพระห่มปกแล้วก็ดอยอะไรนะหลวงเชียงดาวแล้วก็มีดอยหลวงเชียงดาวด้วยใช่เป็น3ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยเฮ้ยขึ้นไปหมดเลยหมดแล้วสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเก่งอ่ะโอ้แต่วันนี้ไม่เป็นไรเราก็มาชมวิวเบาๆเพราะว่ากิมมิคของโอเคโกนี้ก็คือจะพาน้องพลอยมากางเต็นท์นอนฟิลเต็นท์นั่งคุยนิดหน่อยโอเคไหมได้เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลยไหมช่วยพลอยกางด้วยนะอ้าวหนูไม่ได้ช่วยพี่เหรอช่วยสรุปใครช่วยใครหนูต้องช่วยพี่เปล่าพี่ต้องช่วยพลอยจุดนึงอุ้ยบูลลี่อ่ะไปลงไปข้างล่างกลางเต็นท์ดีกว่าป่ะดับฝันมือใหม่นักท่องเที่ยวอย่างผมจริงๆครับอุตส่าห์โมไว้เยอะว่าวิวเทพหมอกนั้นมาบังซะหมดเลยแต่ก็ยังพอเห็นความอลังการอยู่บ้างแหละครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องรีบกลับลงมากางเต็นท์ก่อนที่ฟ้าจะมืดครับอยากได้บ้างอ่ะมาหมูกระทะซะหน่อยนะอันนี้คือกิมมิคของเราไม่มีอะไรหรอกเวลามากางเต็นท์ส่วนใหญ่นะก็ปิ้งย่างเบาๆอะไรอย่างงี้
ทำกับข้าวกินกันเองอะไรอย่างนี้ไอเราก็หิวซะด้วยสิจริงจังเลยนะสักหน่อยนี่ก่อนมาหาพี่ไปเที่ยวไหนมาวะเนี่ยพลอยไปนี่มาบ้านจาบูแม่ฮ่องสอนอ๋อเหรอใช่แล้วก็วนลงมาหาพี่โดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่จริงๆคือพลอยขับจากเชียงใหม่ขึ้นไปไปฮ่องสอนแล้วก็วนกลับมาหาพี่คือไปทางอื่นจะเร็วกว่าใช่ค่ะตอนเล่นตอนเล่นก็มาเจอไงอย่างมาเจออย่างมาถ่ายคลิปด้วยอะไรอย่างงี้อ๋อโหถ่ายคลิปแล้วช่วงนี้ถ่ายคลิปเยอะมั้ยก็เรื่อยๆนะพี่แล้วแต่ช่วงถ้าช่วงไหนที่มันแบบเที่ยวหนักๆก็มีคลิปเยอะอะไรอย่างเงี้ยชอบที่ไหนที่สุดไหมที่เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเชียงดาวอยากแบบมีที่ดินเป็นของตัวเองอย่างงี้ป่ะถูกต้องใช่นั่นคือความฝันเลยอยากแบบมีบ้านกลางทุ่งนาแล้วก็แบบข้างหลังเป็นวิวดอยหลวงเชียงดาวพึ่งจริงเหรอพร้อมกับหมาสักตัวหนึ่งปลูกผักหลังบ้านมันไปชีวิตอย่างเงี้ยใช่ในวัย30ด้วยนะเออหรอวัย30เหรออันนี้อายุเท่าไหร่26อีก4ปีเฮ้ยเป็นไงฟิลเป็นไงบ้างมากลางเต็นท์อย่างงี้เฮ้ยดีนะไม่ค่อยแบบมีคนแบบเยอะแยะขนาดนี้มากลางด้วยกันก็รู้สึกว่าดีเป็นอีกบรรยากาศนึงที่ไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่แต่พลอยว่าข้อดีของ YouTube มันคือการที่ยังไงมันคือการที่เราได้เป็นตัวของตัวเองเว้ยพี่ไม่ถึงว่านักแสดงอ่ะคือเราไปเป็นคนอื่นเพื่อให้คนมาชอบเราที่ผลงานแสดงเราใช่ปะแต่ YouTube อ่ะคนมาชอบเราเพราะเราเป็นเราเอ้ยคนถึงมาติดตามเรา มันจะคนละศาสตร์กับการแสดงที่แบบฉันจะไปเป็นคุณหมอในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบฉันเป็นอย่างของฉันแบบนี้แล้วคุณก็มาดูฉันก็มาตัวของตัวเองใช่อะไรประมาณไปมากี่ประเทศแล้วดีกว่า30 35กับ40ใช่ๆประมาณไม่เคยนับแบบตัวเลขขนาดนั้นเหรอเออใช่โหดีอ่ะก็ดีนะมีประเทศที่เราแบบฟินไหมฟินเหรอไปแล้วชอบที่สุดอะไรเงี้ยน่าจะเปรูเมกาต้าเหมือนกันโซนเปรูที่มันมีแบบปาชูปิชูมีเมืองอารยธรรมเก่าแก่อินคาอะไรเงี้ยชอบมากใช่อาหารอร่อยเรามีสถานที่อะไรไปที่เราแบบรู้สึกแบบฟิลเฟลมั้งปะไปแล้วแบบโหไม่ประทับใจเลยอ่ะไม่ค่อยมีอ่ะคือมันก็มีแบบเฟลเฟลนั่นแหละแต่มันไม่ได้ทั้งหมดถูกไหมแต่มันคือเฟลที่ตลกเว้ยอารมณ์แบบดูในเน็ตแล้วแม่งสวยมากของจริงไม่สวยอ่ะมันจะเป็นเฟลแบบเชื่อแม่งมันได้เว้ยมันไม่สวยเว้ยอะไรเงี้ยจนแบบสะใจตัวเองอ่ะแบบได้มาเจออะไรที่มันไม่ตรงมันดูแบบสะใจเป็นสตอรี่ดีแบบเชื่อเรามาไกลมากแต่แม่งไม่ตรงปกอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ใช่เฟลที่แบบผิดหวังแต่มันคือเฟลที่มันเป็นเรื่องราวที่เราชอบอ่ะใช่บอกคนอื่นได้ไงใช่ใช่ใช่มันก็เลยมีสตอรี่ไงใช่ใช่แต่ไม่มีกินสักคำเว้ยอร่อยเนาะอีกทีแล้วกันอร่อยปิ้งสิพี่เอาไหมมะเร็งขอบใจนะอาหารสุขภาพไม่เคยเห็นพระจันทร์แบบส้มขนาดนี้เลยอ่ะดูดิว้าวันเหมือนพระอาทิตย์เลยอ่ะตอนนี้หัวแบบช้าๆตอนนี้หน้าความคงโสมมากแบบว่าไม่ไหวแล้วเขินกล้องเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่กล้องตัวเองก็รู้สึกว่าแบบเขินเหมือนกันเนาะน่าจะน่าสิดมากตอนเนี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกจะมีแต่คนมองว่าทำไมแบบชีวิตพลอยดีจังเลยไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เงินอีกก็โอเคนะแต่จริงแล้วเบื้องหลังเป็นยังไงอะมันก็ดีแหละแต่มันก็ไม่ใช่เที่ยวมันก็คือการแบบถ่ายคลิปมันก็คือกึ่งๆทำงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะคาดหวังว่ามันคือเที่ยวแบบ
100% มันก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีสักกี่อาชีพที่มันได้ทำงานแล้วมันได้เที่ยวมันก็แบบน้อยอ่ะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีที่อาชีพนึงไอ้เนี่ยทริปทรานไซบีเรียมันก็เป็นทริปแรกๆของเราเที่ยวคนเดียวใช่ไหมถ้าสมมติว่าไอ้ทริปนั้นมันล่มอ่ะหรือมันแบบเราไม่ได้แบบเกิดขึ้นอ่ะทริปนั้นอ่ะเรียนจบแล้วทำอะไรอ่ะโอ้โหไม่รู้อนาคตไม่รู้เลยอ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเคยนั่งคิดเหมือนกันว่าแบบเราโชคดีมากเลยที่วันนั้นเราเปิดเพจแล้วเราไปทานไซบีเรียแล้วมันดังแบบมีคนมาติดตามทำให้เรามีอาชีพนี้ทุกวันเนี้ยซึ่งถ้าวันนั้นนะเราไม่รู้เลยว่าถ้าเราไม่ทำมันเนี้ยเราอาจจะเป็นนักแสดงต่อก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่านักแสดงตอนนั้นเราอาจจะแบบไปทางที่ทางไหนก็ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานขนาดเออเราอยู่มันก็เหมือนแบบพัดพาเรามาเป็นยูทูบทำท่องเที่ยวแล้วก็แบบอยู่ก็มีคนติดตามเราเป็นล้านคนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่แบบเดินไปแล้วมีคนรู้จักอะไรเงี้ยเราเคยมีเรื่องอะไรที่แบบว่าถูกคนเข้าใจผิดอ่ะไม่ได้เชิงแบบเข้าใจผิดเป็นเรื่องเป็นราแต่ทุกคนก็ยังเข้าใจผิดก็ไม่เชิงเข้าใจผิดหรอกแต่เขาก็เห็นว่าเราเป็นคนสดใสร่าเริงไงแต่จริงๆเราก็เป็นคนสดใสร่าเริงแหละแต่ว่ามันก็เป็นมุมที่เศร้าคือคนจะคาดหวังว่าเราจะไม่เคยเศร้าเลยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเขาก็จะเห็นคอมเมนต์หลายๆคนเลยจะแบบว่าน้องพลอยเคยเศร้าบ้างไหมครับยิ้มน้องพลอยสดใสมากเลยไม่เคยเห็นน้องพลอยแบบเศร้าเลยเป็นแต่ความสุขอะไรเงี้ยคนก็จะเข้าใจแบบนั้นแต่จริงๆแล้วว่าเราเคยเป็นซึมเศร้าใช่เราเป็นซึมเศร้ามาเมื่อแบบ2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาหมอกินยาอะไรเงี้ยกินยาใช่ใช่แต่ว่าคนก็ไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นแค่มุมที่คนเห็นในโซเชียลมีเดียแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาสดใสแล้วเป็นคนบ้าแทนเพราะว่าเที่ยวด้วยปะเที่ยวแล้วก็ยิ้มตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาได้ข้อคิดอะไรกับการท่องเที่ยวบ้างไหมข้อคิดหรือเรื่องอะไรก็ได้ได้ข้อคิดว่าถ้าในเรื่องของเที่ยวคนเดียวอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราก็เก่งเหมือนกันเขาเรียกว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเนี่ยว่าหมายถึงว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแล้วพอเราแบบทำมันได้อ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเรามั่นใจว่าแบบถ้าฉันทำสิ่งนี้ได้อ่ะสิ่งอื่นฉันก็ทำได้สิวะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเติมความภูมิใจเติมความมั่นใจให้เราอะไรประมาณนั้นเที่ยวมากขึ้นเจอผู้คนมากขึ้นเปิดโลกให้กว้างมากขึ้นเพราะทุกการเดินทางจะให้ประสบการณ์กับเราเสมอแหละครับและขอบคุณการเที่ยวครั้งนี้นะครับที่ทำให้เราได้รู้จักกับผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยู่ในโลกใบใหญ่กว่าใครหลายคนเยอะกับพลอยพิกกับพลอยและทริปของเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับเราจะยังอยู่กันต่อที่เชียงใหม่ที่พลอยจะต้องรับหน้าที่พาผมไปเที่ยวบ้างเมารถแดงเที่ยวเชียงใหม่กับสวัสดีครับผมพอสลันครับกับซีรีส์ใหม่ที่จะชวนเพื่อนไปเที่ยวกับพลอยกระทบไหลดาราดังกระทบไหลจากแม่แตงสู่แม่ริมไปอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปกินชาร้อนๆที่ไร่ชาลุงเดชอยากถึงจ้ะโอ้เจ้าแต่พี่ไม่ต้องเด็ดหรอกเพราะพี่เด็ดอยู่แล้วใช่เพราะพี่เด็ดอยู่แล้วไม่ได้สาระอะไรเลยพูดถึงนักแสดงกับยูทูบเบอร์อีนี่แสดงสิ่งนี้ใน YouTube แกผิดพอเราเรื่องราวเป็นประเด็นขึ้นมาก็ด่าไปก่อนไงนี่คือความต่างของคนวัย30และคนวัย20แต่ชีวิตมันจะเศร้าไปทำไมเราก็ทำได้แค่ทั้งแม่จริงไปกันเลยเมารถแดงเที่ยวเชียงใหม่ตามดูต่อที่ช่องพิกกับพลอยได้เลยครับ